สวัสดีครับอยู่กับรายการ Sneak Gamer นะครับวันนี้เนี่ยผมจะทำคลิปเกี่ยวกับ Vlogs นะครับ Vlogs หรือ Vlogs นั่นเองแบบว่าก็ไม่มีอะไรทำนะครับเดี๋ยวไปซื้ออะไรกินยามเย็นกันนะครับเย็นนี้เนี่ยผมก็จะกินอะไรเนี่ยให้ไปติดตามดูกันนะครับแต่ก่อนจะติดตามเนี่ยผมขอบ่นอะไรสักหน่อยนะครับไอ้สิวเนี่ยสิวมันจะขึ้นอะไรนักหนานะครับเนี่ย อันนี้คือบีบนะครับบีบจนเป็นแผลผมก็นึกว่ามันจะหมดแล้วมันก็ยังไม่หมดนะครับมันก็เป็นทั้งแผลทั้งสิวในตัวเดียวกันนะครับอันนี้ลอยลอยแต่ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับเปลี่ยนโฟมล้างหน้าแล้วตรงคอด้วยเนี่ย1 เม็ด2 เม็ด3 เม็ดบวกกับการที่เราใส่แมสด้วยนะครับมันก็เลยสิวขึ้นโอเคเราไปซื้อสเต็กกันเลยโอ้ยเพิ่งพูดอยู่ว่าอย่าบอกเฮ้ยสเต็กเราไปซื้อสเต็กกัน Let's go คนขายอะไรนะรถไอติมพอดีครับก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์ซื้อสักหน่อยพอดีมันเป็นเรียกว่าอะไรของโปรดนะครับผมของโปรดมากแต่ว่าประเด็นคือผมมาจอดบ้านใครไม่รู้นะครับก็ไม่รู้โดนไล่เมื่อไหร่แต่เดี๋ยวเขาจอดกินเขาเรียกว่าอะไรขนมปังไอติมสักแป๊บนึงก่อนนะครับอดใจไม่ไหวจริงเอ้าหกไว้ถ่ายต่อนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็ถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้มาแถลงการโควิดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามาทำคอนเทนต์ซึ่งผมค่อนข้างที่จะอายนะครับก็นี่เลยร้านสเต็กเต็มคำนะครับข้างหลังเดี๋ยวเราก็ไปสั่งกับข้าวกันเลยไปสวัสดีครับตอนนี้ผมก็สั่งอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่รอนะครับตอนนี้สั่งไป3กล่องผมไม่เข้าใจนะครับว่าเขาจะแต่งท่อดังทำเคี้ยอะไรมั้งเสียงดังชิบหายนะครับโอเคก็ปกติเนี่ยมาร้านนี้เนี่ยสั่งแค่แบบชุดเดียวนะครับถ้าสั่ง3เนี่ยก็อาจจะต้องรอนานขึ้นนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็ทำการนั่งบ่นไปรอไปแล้วกันครับให้ตายเถอะแมงมุมไต่หน้าผมนั่นแหละวันนี้ก็เป็นวันที่วันอาทิตย์ครับผู้ติดเชื้อเชียงใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันกรุงเทพก็เพิ่มขึ้นเพราะไอ้ตู่แม่งบริหารประเทศได้เยี่ยมครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องทนต่อไปนะครับชีวิตมันก็อยากให้ยอมรับนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณทำอะไรไม่ได้เนี่ยคุณอย่าไปฝืนทำครับให้คนอื่นที่เขาทำได้ดีกว่าคุณหรือว่าเข้าใจกว่าคุณทำดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ลำบากแต่จะไปโทษที่เขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ครับก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเราก็ต้องทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดถึงแม้มันจะบัดซบสุดๆก็ตามนะครับเรื่องอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอยากจะบ่นเรื่องบริษัทเหมือนกันนะครับบริษัทเนี่ยก็ทำตัวเหมือนผู้บริหารประเทศไทยเลยครับ
เงินเดือนนี่ให้ช้านี่เลทมาจนจะวันที่15แล้วเนี่ยปกติเขาห้ามเกิน7วันนะครับอันนี้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันเลยมาจนเป็นวันที่ตอนนี้วันที่11วันนี้วันที่11เป็นวันเกิดเพื่อนผมนะครับเพื่อนที่ทำงานชื่อเฟรดน้องเฟรดก็เดี๋ยวจะมีแบบจัดปาร์ตี้กันนะครับนั่นแหละวันที่11แหละเงินเดือนยังไม่เข้าผมก็เข้าใจว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรนะบริษัทผมไม่จ่ายให้ตรงเวลาน้องๆที่ผ่อนรถหรือว่าพี่ๆต้องติดแบ็คลิสต์เพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าผ่อนรถกันนะครับมันเป็นเรื่องลำบากของหลายๆคนเลยมันตอนแรกมันก็ตลกอะแต่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยตลกแหละก็อยากให้ทำอะไรคิดนิดนึงเนาะบริษัทนะอย่าเห็นพนักงานเป็นของเล่นหรือว่าเรื่องตลกนะครับคุณควรจะให้เงินตรงเวลาเพราะทุกคนมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายเลิกทำตัวเป็นนั่นแหละเอาว่าไม่ต้องพูดกันนะมันเศร้านี่เป็นคลิปวีล็อกควรมันจะแฮปปี้นะครับผมก็ใส่กางเกงวอร์มขายาวมาเนาะตอนนี้ไข่ผมก็เริ่มเปียกแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะร้อนข้างในนะแต่ผมชอบใส่ตัวเนี้ยก็ทำอะไรไม่ได้บทพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปชมผมนั่งรอกันนะกันครับบรรยากาศร้านบ๊ายบายตอนนี้ก็ได้สเต็ก3กล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บนโต๊ะตรงนี้ซึ่งมันเยอะเกินผมใส่กระเป๋าไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวผมก็ขอยิงตรงกลับบ้านเลยแล้วกันเรื่องรีวิวอาหารใดเนี่ยผมจะไม่รีวิวแล้วกันนะครับถือว่าพามาเที่ยวพามาซื้ออาหารข้างนอกคลิปขำๆชั่วคราวนะครับคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามตอนต่อไปนะครับบ๊ายบาย